นำคุณเข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้า Get your Bibles ready ก็เตรียมพระคัมภีร์ให้พร้อมนะครับ I would say pull out your phones หรือว่าดึงพระไอ้โทรศัพท์ออกมา That's where your Bible is these days เพราะว่าในทุกวันนี้เนี่ยพระคัมภีร์อยู่ในโทรศัพท์แล้ว But let's for some few minutes let's focus on the word of God ก็ในช่วงเวลานี้นะครับให้เรามาจดจ่อที่ถ้อยคําของพระเจ้าดีกว่า I believe that the Holy Spirit will speak to us แล้วผมเชื่อนะครับวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับเรา Strengthen our faith พระองค์นั้นจะเสริมกําลังความเชื่อให้กับเรา Give us wisdom from his word แล้วก็ให้สติปัญญากับเราจากถ้อยคําของพระองค์ That will help each one of us ซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเราแต่ละคนได้อย่างมากWe are still doing a series called The Lifestyle of Trusting God. เพราะตอนนี้เราก็ยังแบ่งปันอยู่ในเรื่องของการชีวิตแห่งการวางใจพระเจ้า We're not just talking about trusting God. เราไม่ได้พูดถึงเรื่องแค่พูดว่าวางใจพระเจ้า We're talking about lifestyle of trusting God. แต่เราพูดถึงชีวิตการดำเนินชีวิตประจำวันโดยการวางใจพระเจ้า We just don't trust God when there is emergencies and situations in our lives. เราไม่ได้วางใจพระเจ้าตอนที่เราเจอกับปัญหาหรือมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เราต้องการความช่วยเหลือ But we'll live a lifeOf daily trusting God. แต่เราดำเนินชีวิตทุกๆวันด้วยความวางใจพระเจ้า Everybody say this. I trust God. ให้ทุกคนพูดแบบนี้นะครับว่าฉันวางใจพระเจ้า You had breakfast, I'm sure. กินข้าวมาหรือเปล่า I trust God. ฉันวางใจพระเจ้า In everything. ในทุกอย่าง Every day. ทุกวัน I trust God. ฉันวางใจพระเจ้า In everything. ในทุกอย่างEvery day. ในทุกวัน Amen. Amen. You know, trusting God. การวางใจพระเจ้านะครับ is the best stress killer. มันเป็นการทำลายความเครียดได้ดีที่สุดเลย Stress and trusting God. ความเครียดกับการวางใจพระเจ้า cannot stay together. ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้When you're stressful, เพราะเมื่อคุณเครียด go back to trusting God as soon as possible. ให้คุณย้อนกลับไปแล้วก็วางใจพระเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ And so in this series, ดังนั้นในเรื่องนี้ we're talking about how can we live that life. เรากำลังพูดถึงว่าเราจะมีชีวิตประจำวันแบบนี้ได้ยังไง A life of trusting God in everything, in every situation. เป็นวิถีชีวิตแห่งการวางใจพระเจ้าในทุกวันแล้วก็ทุกเรื่องด้วยI want to read some of the key verses we have talked about. ผมก็อยากจะอ่านในข้อพระคัมภีร์ที่เรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับตรงนี้นะครับ And so follow along with us as we read. It'll be on the screen as well. และในขณะที่ผมอ่านเนี่ยก็อยากจะให้ดูตามไปด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีพระคัมภีร์ก็สามารถดูบนจอได้ Proverbs chapter 3. ในสุภาษิตบทที่3 And verse 5. ในข้อที่5 It says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." จงวางใจในพระเจ้าที่สุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง And lean not on your own understanding. และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตัวเอง So we don't live our lives. ดังนั้นเราไม่ได้ดำเนินชีวิต based on our knowledge on our experience. โดยพึ่งพาความรู้หรือประสบการณ์ของเรา We live our life trusting in the Lord. แต่เราดำเนินชีวิตทุกวันโดยการวางใจพระเจ้า Not casually. ไม่ใช่ว่าดำเนินแบบวางใจแบบไปเรื่อยหรือสบายสบาย But with all our heart แต่เราวางใจด้วยสุดใจของเรา With all our heart ด้วยสุดใจของเรา This is the place where we want to come to เพราะตรงนี้คือจุดที่เราเองอยากจะก้าวมาถึง Where we don't just trust God casually ที่เราไม่ได้แค่วางใจพระเจ้าเฉยๆ But we trust God as His word says แต่เราวางใจพระเจ้าตามคำพูดที่พระองค์พูดไว้ Trust Him with all our heart เราวางใจพระองค์ด้วยหมดหัวใจของเรา And we're learning what that means แล้วเรากำลังเรียนรู้อยู่ว่าหมายความยังไง Jeremiah 17:7 ในเยเรมีนะคะบทที่17ข้อ7 It says blessed is a man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord คนที่วางใจพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือคนที่วางใจความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้า Now, This scripture is powerful church ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้มีพลังมากนะครับคริสตจักร It is giving us the key ตรงนี้เนี่ยเป็นกุญแจที่บอกให้เรารู้ On how to live a blessed life ว่าเราจะดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรได้ยังไง It is giving us the key เป็นกุญแจที่บอกให้เรารู้ On how to receive the blessings that God has prepared for us ว่าเราทำอย่างไรเราถึงจะได้รับเอาพระพรที่พระเจ้าบอกว่าเตรียมไว้ให้กับเราแล้ว One of the Hebrew meanings of the word blessed ความหมายอย่างนึงจากภาษาฮีบรูของคำว่าพระพรmeans to be envious ก็คือกลายเป็นคนที่คนอื่นอิจฉา or rather to be envy ก็คือเป็นคนที่คนอื่นรู้สึกอิจฉา the word is makarios ในภาษาฮีบรูคำว่ามาคาเรียส and one of the meaning is to be envied ก็คือเป็นคนที่คนอื่นอิจฉา it means หมายถึง you're so blessed คุณได้รับพระพรมาก by trusting in God เพราะคุณวางใจพระเจ้า others envy you จนคนอื่นเห็นแล้วอิจฉาคุณ
Okay, good morning, church. สวัสดีนะครับคริสตจักร Right now, it's not our plan to make others envy us. คือมันไม่ใช่เป็นความตั้งใจของเราที่อยากจะแบบมีชีวิตให้คนอื่นอิจฉา But trusting God. แต่การวางใจพระเจ้า makes you so blessed. มันจะทำให้คุณได้รับพระพรมากไง Spirit, soul, and body. ทั้งวิญญาณจิตใจแล้วก็ร่างกาย But others want what you have. ส่วนคนอื่นเมื่อเห็นแล้วเขาก็อยากได้ในสิ่งที่คุณมีบ้างAnd that's a great opportunity. และตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดี to point people to your God. ที่เราจะได้นำพาผู้คนนั้นน่ะมาหาพระเจ้าของเรา Amen. Church, listen. ฟังนะครับคริสตจักร If we are depressed, ถ้าเราหดหู่ just like the world is depressed, ก็เหมือนกันกับคนในโลกที่เขาหดหู่ we cannot point them to God. เราก็ไม่สามารถที่จะไปชักชวนเขามาหาพระเจ้าได้Amen. They have to see the light. They have to see a difference. เขาจำเป็นต้องได้เห็นความสว่างเห็นความแตกต่างในชีวิตของเราด้วย And the key here, it says, is to trust in the Lord. แล้วกุญแจตรงนี้บอกให้เรารู้ว่าคือการวางใจพระเจ้า Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรและผู้มีความไว้ใจในพระเจ้านั้นน่ะเขาก็จะมีชีวิตที่ดี It means it is because we have God in our lives. นั่นหมายความว่าเรานั้นมีพระเจ้าอยู่ในชีวิต That we have confident expectation of good.จึงเรามีความคาดหวังว่ายังไงสิ่งดีๆต้องเกิดขึ้นกับเรา Are you expecting that this morning? เช้านี้คุณคาดหวังแบบนั้นหรือเปล่า Good expectation. เป็นความคาดหวังถึงสิ่งดีๆ Because we have the Lord in our life. เพราะว่าเรามีพระเจ้าในชีวิตไง Psalms 91. ในสดุดีบทที่91 1 and 2. ข้อ1ถึงข้อ2 He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge.And my fortress, my God, in Him I will trust. ผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ So the writer of this psalm. ดังนั้นผู้ที่เขียนหนังสือสดุดีนี้ is pointing his trust in the right direction. เขากำลังมีความไว้วางใจในทิศทางที่ถูกต้อง He's not trusting in humaninstitutions เขาไม่ได้วางใจในสถาบันที่มนุษย์ก่อกำเนิดหรือคิดขึ้นมา He's not trusting in other people เขาไม่ได้วางใจในมนุษย์คนไหนเลย He's putting his trust in the Lord แต่เขาเอาความวางใจของเขาทั้งหมดไปไว้กับพระเจ้า And therefore he sees God as his refuge ดังนั้นเขาจึงเห็นว่าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเขา A place of protection เป็นที่ที่เขาจะได้รับการปกป้อง Church everybody listen คริสตจักรอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะ Whatever happens in the world อะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นในโลก You have a refuge คุณมีที่ลี้ภัยส่วนตัวของคุณ You have a refuge คุณมีที่ลี้ภัย You don't have to fear like the world fears คุณไม่จำเป็นต้องไปตกใจกลัวเหมือนคนในโลกเขากลัว Because you have a refuge in God เพราะคุณมีที่ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า Amen Amen That's true นี่เป็นเรื่องจริงนะคะ And my fortress แล้วก็เป็นป้อมปราการของข้าพระ Fortress means a stronghold ป้อมปราการก็หมายถึงว่าเป็นป้อมที่แข็งแกร่ง And this fortress is so strong และป้อมปราการอันนี้แข็งแกร่งมาก No enemy can get through it ไม่มีศัตรูไหนจะบุกเข้ามาได้No matter what enemy is coming against you and your life. ไม่ว่าศัตรูนั้นจะเข้ามาโจมตีคุณยังไงหรือใช้อาวุธอะไรก็ตาม You have a stronghold in God. คุณมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งอยู่ในพระเจ้า And when you put your trust in God. แล้วเมื่อคุณวางความไว้วางใจของคุณไว้กับพระเจ้า These enemies. ศัตรูเหล่านี้ cannot harm you. ไม่สามารถทำร้ายคุณได้แม้แต่ปลายเล็บ Proverbs 29 verse 25. ในสุภาษิตนะคะบทที่29ข้อ25 The fear of man brings a snare.การกลัวคนเป็นบ่วง But whoever trusts in the Lord shall be saved แต่บุคคลที่วางใจในพระเจ้าจะปลอดภัย Put it up in Thai again Thai people let's read this together ขอให้คนไทยนะครับอ่านตรงนี้ด้วยกันนะคะ All right ready 1 2 3การกลัวคนเป็นคนวางบ่วงไว้แต่บุคคลที่วางใจในพระเจ้าก็ปลอดภัย It's the word of Godเป็นถ้อยคำของพระเจ้าเลยนะคะ These are not just some nice words นี่ไม่ใช่เป็นคำพูดที่ฟังดูไพเราะ That we use in our Christian language ที่เราเอามาใช้พูดเป็นภาษาของคริสเตียน These are the words of God แต่ตรงนี้คือคำพูดของพระเจ้า When God says something เมื่อพระเจ้าพูดอะไรยังบางอย่าง He's ready to back it up พระเจ้าพร้อมที่จะทำตามที่พระองค์พูดเสมอ
And our job แล้วหน้าที่ของเรา is to take God at His word ก็คือจะต้องหมดยึดเอาคำพูดของพระเจ้าไว้ and build our lives เอามาสร้างชีวิตของเรา on what God said แล้วก็เสริมสร้างชีวิตขึ้นบนคำพูดของพระเจ้าเท่านั้น when we fear men ถ้าเรารู้สึกกลัวมนุษย์ we become trapped เราจะกลายเป็นเหมือนกับว่าติดเข้าไปในบ่วง but whoever trusts in the Lord เพราะว่าใครก็ตามที่วางใจพระเจ้า shall be safe จะได้รับความปลอดภัย not maybe safe ไม่ใช่ว่าอาจจะปลอดภัย shall be safeแต่จะได้รับความปลอดภัย powerful มีพลังจริงๆนะครับ Proverbs 16:20ในสุภาษิตบทที่16ข้อ20 Proverbs 16:20สุภาษิตนะครับบทที่16ข้อ20 He who heeds the word wisely will find good บุคคลผู้สนใจพระวจนะก็จะพบของดี will find good จะพบของดี will find good จะพบของดี will find good จะพบของดี will findIf you're excited, it is not showing in your face yet. ถ้าเกิดคุณตื่นเต้นน่ะแต่มันยังไม่แสดงออกทางใบหน้าเลยนะ He who heeds the word of God, which is wise words, will find good. คือใครก็ตามที่สนใจตั้งใจฟังถ้อยคำของพระเจ้าก็จะพบกับของดี Church, listen. ฟังนะครับคริสตจักร You don't have to search for good things. คุณไม่จำเป็นต้องไปมุ่งแสวงหาสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองหรอก You search for God's wisdom. ให้คุณแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าก็พอAnd you'll find good. แล้วคุณจะพบสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณเอง Amen. And whoever trusts in the Lord, happy is he. แล้วคนที่วางใจในพระเจ้าเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุข It's the truth. มันเป็นความจริงนะ Those who trust in God. คนที่วางใจพระเจ้า are happy in life. ก็จะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตWhen you trust God, เพราะเมื่อคุณวางใจพระเจ้า it's very hard to be sad. มันยากนะที่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณจะเศร้าตามไป Amen. Few people are getting it this morning. มีไม่กี่คนนะครับที่เข้าใจจริงๆแล้วในเช้านี้ Some people are still trying to wake up. แต่ว่าบางคนพยายามที่จะตื่นขึ้นมา You watch World Cup, did you? เพราะเมื่อคืนดูฟุตบอลดึกไปหน่อยใช่ไหมครับI still cheer for Thailand no matter what. ผมไม่ว่าจะยังไงก็ตามยังเชียร์ประเทศไทยอยู่นะครับ I cheer by faith. ก็คือเชียร์ด้วยความเชื่อ I've been cheering for Thailand for the last 14 years. ก็เชียร์ประเทศไทยมา14ปีแล้ว One day I'll see it. วันหนึ่งผมจะได้เห็นแน่นอน Before Jesus comes. ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา Thailand will be in World Cup. ยังไงประเทศไทยจะได้ไปแข่งบอลโลกด้วยกัน I promise you that. ผมรับรองว่าจะต้องเกิดขึ้นนะครับ So I'm not watching it tonight. คืนนี้ผมก็เลยไม่ดู Because there'sMy team is not playing. เพราะว่าทีมที่ผมเชียร์ไม่เล่นไง My team just came out of the cave. ทีมของผมเพิ่งออกมาจากถ้ำไม่กี่วันนี้เองซ้ำซ้ำ Psalms 56:4 ในสดุดีนะครับบทที่56ข้อ4In God I will praise His word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do to me. ในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพระเจ้าได้ Whenever you have fear of people in your life, เมื่อไรก็ตามที่ในชีวิตของคุณคุณเริ่มรู้สึกกลัวมนุษย์ The only way to deal with it.วิธีเดียวที่คุณจะจัดการกับมันได้ is to learn to trust in God คือคุณต้องเรียนรู้ในการวางใจพระเจ้า you don't have to fight fear คุณไม่จำเป็นต้องไปต่อสู้กับความกลัว you have to learn to trust God คุณแค่เอาเวลามาเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้า when you're trusting God เพราะเมื่อคุณวางใจพระเจ้า you're fighting fear คุณเองกำลังต่อสู้กับความกลัวอยู่ amen amen praise God สรรเสริญพระเจ้านะครับ and so you have God in your life ดังนั้นคุณเองก็มีพระเจ้าในชีวิต and when you put your trust in Him daily แล้วเมื่อคุณวางใจในพระเจ้าทุกๆวัน you will not fear คุณจะไม่กลัว what flesh can do to you ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะทำอะไรกับคุณ amen amen you don't always have to look back คุณไม่จำเป็นต้องเดินไปด้วยการมองไปข้างหลังตลอด look on the left look on the right nervous all the time ขวาดูซิว่ามีใครจะทำอะไรไหมหวาดวิตกตลอดเวลา because your trust is in God เพราะว่าความวางใจของคุณอยู่ในพระเจ้าไง and God และพระเจ้า becomes your protector จะกลายเป็นผู้ที่คอยปกป้องคุณเองHe becomes your protector. พระองค์จะสามารถปกป้องคุณเอง Isaiah 26:3. ในอิสยาห์นะครับบทที่26ข้อ3 I challenge you as a pastor. ผมอยากจะท้าทายคุณในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาล Take all these scriptures. ว่าจดข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไป Put it on your phone. เอาใส่ไว้ในโทรศัพท์ก็ได้ And read it
as much as you can. แล้วให้เอาออกมาเนี่ยอ่านบ่อยๆเท่าที่เราจะทำได้ Get it into your heart. เพื่อที่ถ้อยคำเหล่านี้มันจะได้จมลึกลงไปในใจ Stick it on your refrigerator. เอาไปติดไว้หน้าตู้เย็นก็ได้ Make a wallpaper out of it. หรือว่าทำเป็นเหมือนกับ wallpaper ติดที่บ้านเลย Put it on your mirror. หรือว่าติดไว้หน้ากระจก Because we look at a mirror all day long. เพราะว่าเราจะส่องกระจกกันทั้งวัน Right? ใช่ไหมส่วนมาก Put these words before you. ดังนั้นเอาถ้อยคำนี้เนี่ยไปติดตรงไหนก็ได้ที่คุณเห็นเป็นประจำ Isaiah 26:3 says. ในอิสยาห์บทที่16ข้อ3ได้บอกว่า You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on youBecause he trusts in you. ใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์ God will keep us. พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ปกป้องเรา In perfect peace. และทำให้เรามีสันติภาพหรือสันติสุขอย่างสมบูรณ์ Come on, church. คริสตจักรครับ He will keep us in perfect peace. พระองค์นั้นน่ะจะคอยปกป้องรักษาให้เรามีสันติสุขอย่างสมบูรณ์ But he asks us to.Cooperate with him by doing this. แต่ว่าพระองค์แค่ขอให้เราให้ความร่วมมือกับพระองค์ในการที่วางใจในพระองค์ Keep your mind. คือพยายามเห็นไหมตรงนี้บอกว่าให้รักษาจิตใจ Show that verse again. ขอดูข้อนั้นอีกทีนะครับ Keep your mind. พระเจ้าจะทรงรักษาจิตใจ Stay on God. ให้เรานั้นรักษาจิตใจของเราไว้ที่พระเจ้า Keep your mind. รักษาจิตใจของเรา Stay on God. ให้จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าChurch, listen. คริสตจักรฟังนะครับ What you think about all day long, สิ่งที่คุณคิดถึงทั้งวันน่ะ will determine whether you have peace or fear. มันจะเป็นตัวกำหนดว่าจิตใจของคุณจะมีสันติสุขหรือว่าจะกลัว I will say that again. ผมจะพูดอีกครั้งนะครับ What you think about all day long, สิ่งที่คุณคิดถึงทั้งวัน will determine จะเป็นตัวกำหนด whether you have peace or fear. ว่าคุณจะเห็นสันติสุขในใจหรือว่าความกลัวIf you constantly think about your enemies, ถ้าคุณคิดถึงแต่ศัตรูคุณตลอดเวลา If you constantly think about the what's happening in the world, ถ้าคุณคิดถึงแต่เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในโลกอยู่เสมอ God's peace, สันติสุขของพระเจ้า that is in you, ทั้งที่อยู่ในคุณนี่แหละ cannot flow, แต่ก็ทำงานขึ้นมาอยู่ในจิตใจคุณไม่ได้But when you keep your mind on God, แต่เมื่อคุณนั้นจดจ่อความคิดจิตใจของคุณไว้ที่พระเจ้า Think about His greatness, คิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ His faithfulness, คิดถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์ His goodness, ความดีของพระองค์ His power, พลังของพระองค์ The blood of Jesus, พระโลหิตพระเยซู The grace of God, พระคุณของพระเจ้า When you keep your mind stayed on these things, คือเมื่อคุณพยายามจดจ่อความคิดของคุณให้คิดถึงสิ่งเหล่านี้ Peace will flow, คุณก็จะเห็นว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นในใจAmen. Amen. Remember, church. I said this at the beginning of this series. จำได้ไหมครับคริสตจักรผมได้พูดแบบนี้ไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นในการแบ่งปันเรื่องนี้ We have to move away from nominal Christianity. ว่าเราจะต้องก้าวออกมาจากการเป็นคริสเตียนแต่ในนาม To the real Christianity. แล้วก้าวมาสู่การเป็นคริสเตียนของจริง Because real Christianity. เพราะว่าการเป็นคริสเตียนของจริงเนี่ย It's not just Sunday. มันไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์ It's every day. แต่มันทุกวัน And it is powerful. แล้วมันมีพลังมหาศาลAmen. Amen. That's where we want to move on to. แล้วตรงนี้ก็คือจุดที่เราอยากจะก้าวไปนะครับ Praise God. All right. สรรเสริญพระเจ้า So we have been saying this. แล้วเราก็ได้พูดไปแล้วว่า that we don't want the phrase I trust in God to be just a powerless cliche in our lives. เราไม่อยากจะให้คำพูดที่บอกว่าฉันวางใจพระเจ้าเป็นคำพูดที่เราพูดกันบ่อยเกินไปจนมันเหมือนกับไม่มีความหมายมีประโยชน์อะไรกับเราเลย At Abundant Grace Church. ที่คริสตจักรพระคุณเต็มล้นแห่งนี้When we say I trust in God. เมื่อเราใช้คำว่าฉันวางใจพระเจ้า We say it with understanding. เราพูดพร้อมกับความเข้าใจและการปฏิบัติ And we back it with our lifestyle. แล้วเราก็ทำตามด้วยวิถีชีวิตของเราAmen. Amen. It's not a powerful cliche for our church. มันไม่ใช่เป็นคำพูดที่ฟังดูมีพลังและสวยหรูสำหรับคริสตจักรของเราเท่านั้น At Abundant Grace Church. ที่คริสตจักรพระคุณเต็มล้นแห่งนี้ We don't like cliches. เราไม่ชอบคำพูดที่แบบพูดแล้วฟังดูดีอย่างเดียว Amen. Amen. We want to live out the power of the Word of God. ถ้าเราพูดแล้วเราก็จะต้องดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าจริงๆ So we're not going to just use it as a nice phrase. ดังนั้นเราก็จะไม่มาพูดเพราะมันเป็นคำพูดที่ฟังดูดี We're going to live a life. แต่เราจะดำเนินชีวิต of trusting in God. ด้วยการวางใจในพระเจ้าจริงๆ Amen. So we said number one. ดังนั้นเราบอกไปว่าข้อหนึ่ง Trusting God means การวางใจพระเจ้าหมายถึง dependence. การพึ่งพาพระองค์
dependence. พึ่งพา We talked about this last week. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไป But for those who are sleeping, I will review because we love you so much. สำหรับบางคนที่หลับนะครับผมก็จะทวนให้คุณนิดหน่อยเพราะว่าเรารักคุณนะครับ What does it mean? หมายความว่ายังไง Trusting means dependence. การวางใจก็คือการพึ่งพา It means that every single day. หมายถึงว่าทุกวัน We see God as our true source. เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นแหล่งที่แท้จริงของเราWe see God as our true source. เราเห็นพระเจ้าเป็นแหล่งที่แท้จริงของเรา Your job หน้าที่ของคุณ is not your source. งานที่คุณทำอยู่ไม่ใช่แหล่งของคุณ It's a door. มันเป็นแค่ประตูบานนึงเท่านั้น It's an avenue. มันเป็นแค่หนึ่งช่องทาง It's a pipeline. มันเป็นแค่ท่ออันหนึ่ง But it's not the source. แต่มันไม่ใช่แหล่งYour friend เพื่อนของคุณ is not the source ก็ไม่ใช่แหล่ง Your friend can be a pipeline เพื่อนของคุณสามารถเป็นท่อให้คุณได้ But God is your source แต่พระเจ้าคือแหล่งของคุณ There has to be a shift in our perspective here มันจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองของเราด้วยนะครับ When you make the avenue or the pipeline your source เมื่อคุณให้ช่องทางหรือว่าท่ออันนี้มาเป็นแหล่งของคุณ It's going to disappoint you มันจะทำให้คุณเนี่ยมีแต่ความผิดหวัง When God is your source แต่เมื่อพระเจ้าเป็นแหล่งของคุณ He never dries up พระเจ้าไม่มีวันหมดตัว Amen And so we see God as our true source ดังนั้นเราต้องมองเห็นพระเจ้าว่าเป็นแหล่งของเรา That's what dependence means That's what trusting in God means นี่คือความหมายของการวางใจการพึ่งพาพระเจ้า When we need salvation เมื่อเราต้องการความรอด Who do we look to เรามองหาใครล่ะ We don't look to religion เราไม่ได้มองหาศาสนา We don't look to our goodness เราไม่ได้มองหาความดีที่เราทำ We don't look to our good works เราไม่ได้มองหาการประพฤติดีของเรา We look to God เรามองพระเจ้า Because salvation comesFrom him. เพราะความรอดมาจากพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว He's the source. ทรงเป็นแหล่งนั้น Peace. สันติสุข Who do we look for? เรามองหาที่ไหนล่ะ When we need peace. เมื่อเราต้องการสันติสุข Not another person. ไม่ใช่มองหาจากมนุษย์อีกคนหนึ่ง Not a movie. ไม่ใช่จากหนัง Not a spa. ไม่ใช่จากไปสปา Not a massage. ไม่ใช่จากไปนวด Nothing wrong in all these things. มันก็ไม่มีอะไรผิดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ But when we need peace in our life. แต่เมื่อเราต้องการสันติสุขในชีวิต We should look to God. เราต้องที่พระเจ้า He is the source of peace. พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งสันติสุขที่แท้จริงของเรา When we need wholeness. เมื่อเราต้องการความสมบูรณ์ในชีวิต Fruitfulness. การเกิดผลอย่างมาก Purpose. จุดประสงค์ที่ดี No other human being can give you purpose. ไม่มีมนุษย์คนไหนจะมาให้จุดประสงค์ที่ดีกับชีวิตได้ No human institution can define your purpose. ไม่มีสถาบันที่มนุษย์ก่อตั้งขึ้นมาจะมากำหนดถึงจุดประสงค์ของชีวิตคุณได้ Your education cannot define your purpose. การศึกษาที่คุณมีก็ไม่สามารถมากำหนดจุดประสงค์ในชีวิตคุณได้ Your university cannot show you your purpose. และมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถจะมาบอกได้ว่าจุดประสงค์ของชีวิตคุณคืออะไรWho created you? พระเจ้าผู้สร้างคุณเท่านั้น He is the only one. พระองค์เป็นผู้เดียว Who knows exactly? ที่รู้ทุกอย่างเป๊ะ Why you were born? ว่าทำไมคุณถึงต้องเกิดมา Amen. Amen. So when you want to find purpose in your life, ถ้าคุณต้องการจะค้นหาจุดประสงค์ในชีวิต you look to God as your source. คุณต้องมองที่พระเจ้าและคิดว่าพระองค์เป็นแหล่งเดียวของคุณ I cannot have peace. ฉันไม่สามารถมีสันติสุขได้ I cannot have wholeness. ฉันไม่สามารถมีความสมบูรณ์ได้ I cannot have purpose. ฉันไม่สามารถมีจุดประสงค์ที่ดีได้ I cannot have a blessed life. ฉันไม่สามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรได้ Without God. ถ้าไม่มีพระเจ้าAmen. And that's what trusting in God means. I depend on Him for these things. และนี่คือความหมายของการวางใจพระเจ้าก็คือฉันวางใจพระเจ้าในทุกเรื่องของชีวิต Amen. Amen. Jesus said. พระเยซูบอกว่า Seek first the kingdom of God. จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อน And His righteousness. และความชอบธรรมของพระองค์ And all these things. แล้วสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ That the Gentiles run after. ที่คนต่างชาติแสวงหาอยู่ God shall add to you. พระเจ้าจะเป็นผู้เพิ่มเติมให้คุณWhat Jesus is saying here is this. สิ่งที่พระเยซูหมายความตรงนี้ก็คือ The Gentiles คนต่างชาติ run after the pipelines. เขาไปวิ่งไล่ตามท่อต่างๆ And they worried. แล้วเขาก็กังวล But you children of God. แต่คุณซึ่งเป็นลูกของพระเจ้า You run after God. ให้คุณวิ่งตามพระเจ้า And don't worry. และไม่ต้องไปกังวล And God will add to you. ส่วนที่เหลือพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้คุณเอง You see so many Christians. คริสเตียนมากมายThousands and thousands of Christians. คริสเตียนเป็นพันๆคน Carry a Bible. มีพระคัมภีร์อยู่กับตัว Go to church every Sunday. ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ Sing some hymns. ร้องเพลงสดุดีนมัสการ And have nice after church coffee and pastries. แล้วก็หลังจากโบสถ์เลิกแล้วก็ไปดื่มกาแฟไปดื่มขนม And never learn. แต่ไม่เคยเรียนรู้ Truly.
ไม่เคยเรียนรู้จริงๆ How to trust God ว่าจะวางใจพระเจ้าในชีวิตประจำวันยังไง Most Christians คริสเตียนส่วนมาก Don't trust God daily ไม่ได้วางใจพระเจ้าทุกวันหรอก Amen Thank you there's some honest people here ขอบคุณพระเจ้านั่นคือคนที่จริงใจ Most Christians don'tคริสเตียนส่วนมากๆ And I'm talking about people even on a pulpit แล้วผมพูดถึงคนแม้แต่ขึ้นมายืนสอนวันนี้ด้วย And that's sad และอันนั้นน่าเศร้ามาก There are consequences มันก็มีผลลัพธ์ตามมา When we don't trust in God เมื่อเราไม่ได้วางใจพระเจ้า I'm not saying ผมไม่ได้บอกว่า God punishes us พระเจ้าลงโทษนะ But when we trust in the things that the world trust in แต่เป็นเพราะว่าเมื่อเราไปวางใจในสิ่งต่างๆที่คนในโลกนี้เขาก็วางใจ We'll experience the same thing they experience ประสบการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราก็ไม่แตกต่างจากพวกเขาเลยAmen. Amen. But our trust is in God. แต่ความไว้วางใจของเราต้องอยู่ที่พระเจ้า Jesus never said. พระเยซูไม่เคยบอกว่า Things are evil. สิ่งต่างๆชั่วร้าย He just said. แต่พระองค์แค่บอกว่า Let God be your source. ให้พระเจ้าเป็นแหล่งของคุณดีกว่า Amen. Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ We also said this. แล้วเราก็ได้พูดแบบนี้ด้วยว่า This part, listen, church.ฟังตรงนี้นะครับในส่วนนี้ This part that I'm going to explain which I did last week I'm going to explain again until you get it ก็คือส่วนที่ผมจะอธิบายต่อไปซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ผมก็อาจจะอธิบายจนกว่าคุณจะเข้าใจอ่ะ You know my job is to help you understand that คือหน้าที่ของผมเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้คุณเข้าใจ Not here to entertain you ไม่ได้มาสร้างความบันเทิงให้คุณ You know my wife entertains me already so เพราะว่าภรรยาผมสร้างความบันเทิงให้ผมพอละ So I'm not here to be entertained nor to entertain ดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะมาสร้างความบันเทิงหรือว่ารับความบันเทิงอะไรทั้งนั้น But then here's what we need to understand แต่นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจ If we say ถ้าเราบอกว่า YesI depend on God. ใช่ฉันพึ่งพาพระเจ้า Yes, God is my source. ใช่แล้วพระเจ้าเป็นแหล่งของฉัน Then here's what should happen. มันก็ควรจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับ We should seriously pursue a relationship with God. คุณก็ควรจะต้องมุ่งแสวงหาในการสร้างความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งกับพระเจ้ามากขึ้น Because to say เพราะการที่บอกว่า Yes, I depend on God. Yes, God is my source. ใช่ฉันพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเป็นแหล่งของฉัน But you're never serious about seeking after God. แต่ว่าวันอื่นๆคุณไม่เคยจริงจังกับการมาแสวงหาพระเจ้าเลย Then you don't really trust God. แสดงว่าคุณก็ไม่ได้วางใจพระเจ้าจริงๆหรอก You're running around. คุณพยายามวิ่งวุ่นด้วยตัวเอง Trying to fix your life. แล้วก็แก้ไขปัญหาชีวิตตัวเอง You're running around. คุณพยายามวิ่งวุ่นด้วยตัวเอง Trying to get your worth from other people. พยายามจะได้รับคุณค่าจากคนอื่น Now people are running around. ผู้คนวิ่งวุ่นอยู่ Trying to fix their life. พยายามจะแก้ไขชีวิตตัวเอง Trying to become somebody important. พยายามอยากจะเป็นคนที่สำคัญ They're running around. I'm talking about Christians. แล้วก็วิ่งวุ่นไปทั่วผมพูดถึงคริสเตียน And once in a while. แล้วก็นานๆครั้ง They'll come to church. ก็จะมาโบสถ์ And pray to God.มาอธิษฐานกับพระเจ้า Then they're gone again. และหลังจากนั้นก็หายตัวไปอีก Absolutely no relationship with God. แต่ว่าระหว่างวันหรือว่าแต่ละวันไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเลย See that's not trusting God. นั่นก็ไม่ใช่การวางใจพระเจ้า When we see God as our source. เมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นแหล่งของเราจริงๆ We seek after Him.เราก็ต้องมุ่งแสวงหาพระองค์ We look to him เราจดจ้องที่พระองค์ We have a relationship with him เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ We pursue him เรามุ่งแสวงหาพระองค์ daily ทุกวันด้วยThis may sound harsh. ตรงนี้มันอาจจะฟังดูเหมือนแรง But if you don't seek after God, แต่ถ้าคุณไม่แสวงหาพระเจ้า You're not trusting God. คุณก็ไม่ได้วางใจพระเจ้านะครับ Because it doesn't work that way. เพราะมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้อย่างที่มันเป็นแบบนั้นอะ Amen. Amen. It doesn't work that way. มันไม่สามารถจะได้ผลด้วยวิธีแบบนั้น A person who sees God as his source. คนที่เห็นว่าพระเจ้าเป็นแหล่งเดียวของเขาจริงๆ Will not seek blessings or the good lifeOutside of relationship with God, เขาจะไม่ไปแสวงหาพระพรหรือการมีชีวิตที่ดีนอกความสัมพันธ์กับพระเจ้า They firmly understand. เพราะเขามั่นใจและเข้าใจมากเลย And believe. และเชื่อไปแล้วอ่ะ Everything is found in God. ว่าทุกอย่างในชีวิตที่ดีเขาจะพบได้ในพระเจ้าเท่านั้น Amen. Amen. And so, ดังนั้น they are not a part-time God seeker. เขาไม่ได้เป็นผู้แสวงหาพระเจ้าแบบพาร์ทไทม์หรือเมื่อมีเวลาว่าง They are a full-time God seeker แต่เขาเป็นผู้ที่แสวงหาพระเจ้าคือตลอดเวลาที่เขามีเวลา You're with me, right? คุณฟังผมอยู่ใช่ไหมครับ So when you trust him as your source ดังนั้นเมื่อคุณวางใจว่าพระเจ้าเป็นแหล่งของคุณ By cultivating a relationship with God โดยการที่คุณค่อยๆบ่มเพาะความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าให้ดีขึ้นอยู่เสมอ He will give you the wisdom พระองค์จะเป็นผู้ให้สติปัญญากับคุณ To recognize right avenues เพื่อคุณจะได้รู้ไงว่าช่องทางไหนที่มาจากพระเจ้าจริงๆ Everybody look up here ให้ทุกคนมองขึ้นมาวันนี้นะครับ
as we stand and face life ในขณะที่เราเนี่ยดําเนินชีวิตแล้วก็ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆในชีวิต How many of you know คุณรู้ไหม that thousands of choices ว่ามันมีสิ่งที่ทําให้เราต้องเลือกเนี่ยเยอะแยะมากมาย How many billion people we have in the world now เรามีคนกี่ล้านคนบนโลกนี้ตอนนี้นะครับ7 around 7 to 8 billion people ประมาณสัก 7-8,000 ล้านคนณเวลานี้Right? ใช่ไหม Most of them Chinese and Indians. ก็ส่วนมากก็จะเป็นคนอินเดียกับคนจีน But you know there's 7-8 billion people on planet Earth. คือคนที่อาศัยอยู่ในโลกประมาณ 7-8,000 ล้านคนเนี่ย Out of that 7 billion people. คือใน 7-8,000 ล้านคนเนี่ย You're supposed to marry only one. คุณควรจะแต่งงานกับคนแค่คนเดียว Go ahead. ใช่ไหม It's hard.อันนี้มันยากมากอ่ะ Come on single people ใช่ไหมคนโสด It's hard มันยากอ่ะ I mean it's hard to pick between two people คือ2คนยังเลือกยากเลยนะ Now you have to pick out of 7 billion people ตอนนี้ต้องเลือกจาก 7-8,000 ล้านคนอ่ะ But guess what แต่รู้ไหม When you cultivate a relationship with God เมื่อคุณเนี่ยบ่มเพาะความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้สนิทสนมเสมอ His wisdom สติปัญญาของพระองค์ will show you the right doorก็จะนำคุณไปถึงประตูบานที่มันถูกต้องสำหรับคุณ There are many jobs มันมีงานเยอะมาก Many opportunities มันมีโอกาสดีๆเยอะแยะ Many attractions มันมีอะไรที่ดึงดูดความสนใจเยอะ Many things มันมีหลายอย่าง Calling for our attention ที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากเรา What do we choose แล้วเราจะเลือกอะไรบ้างล่ะ Where do we live เราจะอยู่ที่ไหนดี What Emma we are finding hard toDecide what do we eat for lunch. คือจริงๆแล้วแค่คิดว่าจะกินอะไรตอนกลางวันยังยากสำหรับเราเลย Forget about deciding about our future. อย่าไปคิดถึงเรื่องว่าจะตัดสินใจยังไงในอนาคต Right? Decisions. ชีวิตเนี่ยมันไม่มีแต่เรื่องของการตัดสินใจตลอด It sounds hard. It sounds complicated. มันฟังดูยากมันฟังดูซับซ้อนจัง But listen. แต่ฟังนะ It is simple. จริงๆแล้วมันง่าย When you cultivate a relationship with God. เพราะว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเสมอ His word. ถ้อยคำของพระองค์ And His spirit.และพระวิญญาณของพระองค์ leads you in the flow ก็จะนำคุณไปตามกระแสของพระวิญญาณ the Holy Spirit แล้วพระวิญญาณ will put you in the right place at the right time ก็จะนำคุณไปในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเสมอ Amen That's why it's so important That's why Jesus said นี่คือเหตุผลที่พระเยซูได้พูดไว้ Martha You're worried about too many things เจ้ากระวนกระวายถึงหลายสิ่งหลายอย่างนัก Only one thing is neededมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่จำเป็น And Mary has chosen that แล้วมารีก็ได้เลือกส่วนที่ดีที่สุดนั้นไปแล้ว And it shall not be taken away from her แล้วไม่มีอะไรจะมาแย่งไปจากเธอได้ Jesus is saying พระเยซูบอกว่า If you do this one thing ถ้าเจ้าทำแค่อย่างเดียวเนี้ย You will know what to do other things ส่วนที่เหลือหลายๆอย่างเจ้าจะรู้ว่าเจ้าจะต้องทำยังไงAmen. Your life will not look like a headless chicken ชีวิตของเจ้าจะไม่วุ่นวายเหมือนไก่โดนตัดหัวThere will be a flow in your life. แต่ว่ามันก็จะเหมือนลื่นไหลไปตามกระแสของพระวิญญาณในชีวิตและผู้คนจะมองดูคุณและผู้คนจะมองดูคุณ Why are you always in the right place at the right time doing the right thing? แล้วก็จะสงสัยว่าทำไมชีวิตคุณเนี่ยจะต้องมาถึงที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมได้ทำในสิ่งที่ดีตลอดเลย Well, Ow. It's not because of how smart I am. มันไม่ใช่เพราะว่าฉันฉลาดนะ It's not because of my university degree. มันไม่ใช่ว่าฉันจบปริญญาตรี It's not because of my PhD. มันไม่ใช่ว่าฉันจบปริญญาเอก It's the Holy Spirit. แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ And the Holy Spirit. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ Can take you further than your education. สามารถจะนำพาชีวิตคุณให้ก้าวไกลเกินกว่าการศึกษาที่คุณมี Amen. Church, it is time.มันถึงเวลาแล้วคริสตจักร to trust God ที่ต้องวางใจพระเจ้า by cultivating a relationship with him โดยการที่สร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ทุกวัน because you cannot trust someone you don't know เพราะว่าคุณไม่มีทางวางใจคนที่คุณไม่รู้จักดีได้หรอก when you spend time with God เพราะเมื่อคุณใช้เวลากับพระเจ้าเยอะๆ and get to know him more รู้จักพระองค์มากขึ้น your trust will increase คือการวางใจมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะมีมากขึ้นด้วยAmen. Amen. His spirit will guide you to the right avenues. เพราะพระวิญญาณจะนำคุณไปสู่ช่องทางที่ถูกต้องเสมอ Praise God. สรรเสริญพระเจ้า I said praise God. ผมบอกว่าสรรเสริญพระเจ้า Trusting God. วางใจในพระเจ้า I'm telling you. ผมบอกคุณเลย Some of you you're sitting here your head is spinning over the decisions you need to make in life. บางคนที่นั่งอยู่ที่นี่ตอนนี้อาจจะหัวหมุนอยู่คิดถึงหลายๆเรื่องในชีวิตที่คุณจำเป็นต้องตัดสินใจ If we take your head out we can make it into a fan ถ้าเกิดว่าเอาหัวคุณออกมาได้เนี่ยทำเป็นพัดลมได้เลยนะ Because it's spinning
เพราะมันหมุนตลอดไง You don't know what to do ไม่รู้จะต้องทำยังไง Right ใช่ไหม But I'm telling you แต่ผมบอกคุณนะครับ It's as simple as this มันง่ายจริงๆแล้วอ่ะ It's as simple as this มันง่ายง่าย Stay with God แค่อยู่กับพระเจ้า Walk with God เดินกับพระองค์ Spend time in His Word ใช้เวลาในถ้อยคำเยอะๆ Amen Amen Cultivate a relationship with Him สร้างความสัมพันธ์ให้ดีกับพระองค์ทุกๆวัน And watch where He takes you และให้คอยดูแล้วกันว่าพระองค์จะนำพาคุณไปจุดไหนAnd the places he will take you. และที่ที่พระองค์จะนำคุณไป Will be greater than you planned. มันจะยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณวางแผน Greater than your dream. มันจะยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งที่คุณฝัน Amen. So trusting God. ดังนั้นการวางใจพระเจ้า Means seeing him, depending on him as your source. ก็คือการมองเห็นการวางใจว่าพระองค์เป็นแหล่งของคุณ And you cultivate a relationship with him. แล้วคุณก็เลยสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ทุกวัน To back up that belief. เพื่อที่คุณจะได้เหมือนกับว่าทำอย่างที่เชื่อไงAmen. Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้า I want to spend time with God as much as possible. ผมก็อยากจะใช้เวลากับพระเจ้าให้เยอะเท่าที่ผมจะทำได้ Because I'm not as smart as you. เพราะผมอาจจะไม่ได้ฉลาดเท่าคุณ I need Him. ผมเลยต้องการพระเจ้ามากขึ้น I need Him. ผมต้องการพระองค์มากขึ้น Amen. Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้า All right. Here's the second one. ต่อไปเป็นอันที่สองWhat does trusting in God mean? การวางใจในพระเจ้าหมายความว่ายังไง Number two. ข้อที่สอง Trusting means การวางใจหมายถึง submission. การยอมเชื่อฟัง First we said dependence. Now it's submission. อันแรกเราบอกว่าเป็นการพึ่งพาอันที่สองเราบอกว่ายอมเชื่อฟัง Trusting in God means submission. การวางใจในพระเจ้าหมายถึงการยอมเชื่อฟัง What do I mean by that? ผมหมายความว่ายังไง It means to accept and to submit.To God's ways. คือการยอมรับแล้วก็เชื่อฟังทำตามวิธีของพระเจ้า To accept and submit to God's ways. คือการยอมรับแล้วก็ยอมเชื่อฟังทำตามวิธีของพระเจ้า Trusting in God. การวางใจในพระเจ้า Means every single day we accept God's ways. หมายถึงทุกๆวันเนี่ยเราดำเนินชีวิตด้วยการยอมรับวิธีทางของพระเจ้า And we submit to God's ways. แล้วเราก็ยอมเชื่อฟังทำตามวิธีของพระองค์ And just one thing we have to learn about God is this. อย่างหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าก็คือ As the Scripture reveals to us. อย่างที่พระคัมภีร์เปิดเผยกับเรา Everybody listening? ทุกคนฟังอยู่ใช่ไหมครับ God is not random. พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรสุ่มๆ He's not random. พระเจ้าไม่เคยทำอะไรแบบสุ่มๆ God is very precise. พระเจ้าทำอะไรแบบเจาะจงมาก God is very detailed. พระเจ้าทำทุกอย่างอย่างมีรายละเอียดI mean, look at creation. ดูการทรงสร้างสิ Every intricate detail. คือรายละเอียดยิบยิบย่อยย่อยทุกอย่าง I'm just amazed by how even our hair grows. ผมยังรู้สึกประหลาดใจเลยว่าผมเนี่ยมันงอกขึ้นมายังไง Of course, some of us need a miracle there, but คือบางคนอาจจะต้องการการอัศจรรย์นะครับแต่ว่า There's so many details. มันมีรายละเอียดเยอะมากไง God planned the. I mean, look at the details in creation. คือดูรายละเอียดทุกอย่างในการทรงสร้างแล้วกัน Everything has a process. ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขั้นตอน There is seed that goes to the ground. มันก็ต้องมีเมล็ดในการที่จะต้องลงไปในดินแล้วก็เมล็ดก็จะต้องเน่าเปื่อยและมันก็จะต้องมีต้นอ่อนงอกขึ้นมาและหลังจากนั้นกิ่งก้านก็ค่อยๆออกใบไม้ก็ออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเหมือนมีดอกแล้วก็จะมีผลและมีผลออกมา Everything has a system ทุกอย่างมันมีระบบมีขั้นตอนของมันIt reveals the ways of God. ตรงนี้เนี่ยเป็นการเปิดเผยให้เราเห็นถึงวิธีของพระเจ้าแล้ว God is not random. พระเจ้าไม่ได้ทำอะไรสุ่มๆไปเรื่อย Religion has taught us. ศาสนาได้สอนเราว่า God's ways are mysterious. อุ้ยวิธีทางของพระเจ้าลี้ลับ That's not always true. มันไม่ได้จริงเลย When we say mysterious, เมื่อเราใช้คำว่าลี้ลับ It can mean some things we don't understand and see. มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราหมายความว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจเราอาจจะยังไม่เห็น But it does not mean แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า That God is random. พระเจ้าเนี่ยทำอะไรสุ่มๆไปเรื่อย He's not random. พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแบบนั้น God has ways. พระเจ้ามีวิธีที่พระองค์กำหนดไว้แล้วGod has ways. พระเจ้ามีวิธีที่กำหนดไว้แล้ว And if we accept His ways. และถ้าเรายอมรับวิธีของพระองค์ And submit to His ways. แล้วทำตามวิธีของพระองค์ We are trusting in Him. นั่นแหละที่เรียกว่าเราวางใจพระเจ้า He has a plan. พระเจ้ามีแผนการ He has a will. พระเจ้ามีความปรารถนา And He has a process. และพระเจ้าก็มีขั้นตอน I repeat it again. ผมย้ำอีกครั้งนะครับ God has a will. พระเจ้านั้นมีความปรารถนา He is not random.พระเจ้าไม่ได้ทำอะไรสุ่มๆไปเรื่อยพระเจ้ามีแผนการ And God has a process. แล้วพระเจ้าก็มีขั้นตอน Amen. Amen. If you study the Bible, ถ้าคุณศึกษาจากพระคัมภีร์ Since the fall, คุณจะเห็นว่าตั้งแต่การล้มลง We see God's plan unfolding step by step. เราค่อยๆเห็นแผนการของพระเจ้าในเรื่องการไถ่เปิดเผยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน Until Jesus died on the cross. จนกระทั่งพระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตบนกางเขน And rose again. แล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ And the church is birthed. และหลังจากนั้นคริสตจักรก็ได้ก
อบเกิดขึ้น God's will ความปรารถนาของพระเจ้า and God's plan และแผนการของพระองค์ and God's ways วิธีของพระองค์ is still being revealed ก็ยังได้รับการเปิดเผยอยู่เรื่อยๆในทุกวันนี้Amen. Amen. So understanding is very vital to living a life of trusting God. ดังนั้นการทำความเข้าใจตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการวางใจพระเจ้าได้ Let's read Isaiah 55. อยากจะให้เราอ่านในอิสยาห์บทที่53 verses 8 and 9. ข้อ8ถึงข้อ9 Isaiah 55. ในอิสยาห์บทที่บทที่55 verses 8 to 9 ข้อ8ถึงข้อ9 God says to Israel พระเจ้าก็ได้บอกกับอิสราเอล My thoughts are not your thoughts ความคิดของเราไม่ได้เป็นความคิดของเจ้า Nor are your ways my ways says the Lord for as the heavens are higher than the earth so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts และทั้งทางของเจ้าก็ไม่ได้เป็นวิถีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้ Can you read the night because I don't have here For as the heavens are higher than the earth เพราะว่าฟ้าสวรรค์นั้นน่ะห่างจากแผ่นดินโลกมากฉันใด So are my ways higher than your ways วิถีทางของเราก็สูงกว่าวิถีทางของเจ้ามากฉันนั้น Everybody say God's ways ให้ทุกคนบอกว่าวิธีของพระเจ้า God has ways พระเจ้ามีวิธีมากมายของพระองค์ And he says แล้วพระองค์บอกว่า My way วิธีของพระองค์ is higher than your way ก็สูงกว่าวิธีของเจ้า Everybody following hereทุกคนยังตามทันอยู่นะครับ This way is higher than our way คือวิธีของพระองค์เนี่ยยังไงก็สูงกว่าวิธีของเรา Which simply means ความหมายง่ายๆก็คือ God is saying พระเจ้าบอกว่า I'm smarter than you ยังไงเราก็ฉลาดกว่าเจ้า Do it my way ทำตามวิธีเราเถอะ And your life will be better ชีวิตเจ้าจะได้ดีขึ้น You'll get greater results และจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นกว่านี้ I wrote this downผมได้จดตรงนี้ลงไปนะครับเมื่อเช้านี้เอง When we live life God's way เมื่อเราดำเนินชีวิตตามวิธีของพระเจ้า We'll experience the higher life เราจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตที่ดีขึ้นทางเดียว The higher life มันเป็นชีวิตที่จะสูงขึ้นดีขึ้น God says His ways are higher than our ways เพราะพระเจ้าบอกแล้วไงว่าวิธีของพระองค์สูงกว่าวิธีของเราAmen. Amen. And the world is trying to change the higher ways of God. แต่ว่าคนในโลกทุกวันนี้พยายามจะมาเปลี่ยนวิธีที่สูงกว่าของพระเจ้า For example. ตัวอย่างเช่น God said. พระเจ้าบอกว่า Here's my way. นี่แหละเป็นวิธีของเรา Marriage. ชีวิตคู่หรือการแต่งงาน One man. ก็คือเป็นเรื่องของผู้ชายคนเดียว One woman. ผู้หญิงคนเดียว For life.ตลอดทั้งชีวิต That is God's way นี่คือวิธีพระเจ้า But man is trying to change that แต่ตอนนี้มนุษย์พยายามจะมาเปลี่ยนตรงนี้ Right ใช่ไหม It's no longer just Adam and Eve มันไม่ใช่แค่อาดัมกับเอวา Adam and Steve can marry now แต่ตอนนี้อาดัมกับสตีฟก็แต่งงานกันได้ Lily and Julie can get married หรือว่าลิลลี่กับจูลี่ก็แต่งงานกันได้ Twisting the ways of God นี่แหละมนุษย์กำลังพยายามบิดเบือนวิธีของพระเจ้า They call it progression or developmentเขาเรียกว่ามันเป็นความก้าวหน้าหรือการพัฒนาขึ้น God calls it falling from his standards พระเจ้าเรียกว่าเป็นการหล่นลงมาจากมาตรฐานของพระองค์ And there's all kinds of consequences in society และมันก็จะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นต่างๆนานามากมายในสังคม Church God's way is better คริสตจักรครับวิธีของพระเจ้าดีกว่า Amen Amen. So when we learn His ways, ดังนั้นเมื่อเราเรียนรู้วิธีของพระองค์ accept His ways ยอมรับวิธีของพระองค์ and follow His ways และทำตามวิธีของพระองค์ That's how we trust Himนั่นแหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าวางใจพระเจ้า Amen Amen That's how we trust Him นี่คือวิธีการวางใจพระเจ้านะครับ Proverbs 3:5-6 says ในสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6ได้บอกว่า Trust in the Lord with all your heart จงวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า And lean not on your own understanding และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตัวเอง Very important church สำคัญมากนะครับคริสตจักรIn all your ways acknowledge him. จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า And he shall direct your paths. และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น Everyone look up here. ให้ทุกคนมองขึ้นมาบนนี้นะครับ Pastor I'm already looking. Okay, just keep looking. อาจารย์ก็มองอยู่ตลอดอยู่แล้วนะก็มองไปเรื่อยๆ You know most of the time. โดยส่วนมาก When you see a title of a movie. เมื่อคุณเห็นชื่อหนัง And says directed by Steven Spielberg. หรือว่าผู้กำกับโดยSteven Spielberg.
you know it's going to be good คุณก็รู้เลยใช่มั้ยว่าหนังเรื่องนี้ต้องดีแน่ not always but you know people always trust the name Steven Spielberg ก็คือมันอาจจะไม่ได้ว่าเสมอไปแต่ว่าคนส่วนมากก็เชื่อถือในชื่อของเขา if it's directed by Steven Spielberg oh it's going it might be good อ๋อถ้าเราบอกว่าโอ้กำกับโดย Steven Spielberg เนี่ยก็คืออ่ะต้องดีแน่ the director determines the quality เพราะว่าผู้กำกับจะเป็นตัวกำหนดถึงคุณภาพของหนัง now think about this ลองคิดดูนะครับ what would happen และจะเกิดอะไรขึ้น God is the director of our lives ถ้าพระเจ้าเป็นผู้กำกับชีวิตเราล่ะ Not we ไม่ใช่เรากำกับเอง Not someone else ไม่ใช่คนอื่นมากำกับ Not society ไม่ใช่สังคม But God is a director of our lives แต่พระเจ้าเป็นผู้กำกับชีวิตของเรา The story of your life will change เรื่องราวในชีวิตของคุณน่ะมันต้องเปลี่ยนไปจากเดิม It'll look better มันยังไงก็ดูดีกว่าเดิมแน่ Amen And he says this และพระองค์ได้บอกว่า In all our ways ในวิถีทางของเรา When we acknowledge himเมื่อเรายอมรับพระองค์ In everything ในทุกอย่างแหละ When we acknowledge him เมื่อเรายอมรับพระองค์ He shall direct our paths พระองค์จะได้เป็นผู้นำวิถีทางของเรา He will direct our paths และพระองค์ก็จะได้มานำวิถีทางของเรา And the path he directs us แล้วก็วิถีทางตรงนี้ที่พระองค์นำเรา Is always filled with victory ก็จะนำเราไปสู่ชัยชนะอย่างมากมายมหาศาล It will not lack challenges มันจะไม่มีการเรียกว่าขาดปัญหาหรอกนะครับBut there'll be victory. แต่มันจะมีชัยชนะทุกครั้ง And God's paths. แล้วเส้นทางของพระเจ้า doesn't go down. ก็ไม่ทำให้เราตกต่ำลง God's paths go up. เส้นทางของพระเจ้ามีแต่นำเราให้สูงขึ้น Amen. 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 Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ Trusting in the Lord. การวางใจในพระเจ้า means we understand His ways. หมายถึงว่าเราต้องทำความเข้าใจกับวิธีของพระองค์ We submit to His ways. ยอมทำตามวิธีของพระองค์ Now listen to this statement, church. Very important. ฟังประโยคตรงนี้นะครับเพราะว่าสำคัญมากๆเลย When we เมื่อเรา ignore the wisdom of the word of God ไม่สนใจสติปัญญาจากถ้อยคำของพระเจ้า and make choices based on what we think is good แล้วตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานจากความคิดที่เราคิดว่ามันดีสำหรับเรา we are rejecting his ways เรากำลังตัดทิ้งวิธีของพระองค์ไป because God's ways เพราะวิธีของพระเจ้า are revealed in his word ได้รับการเปิดเผยออกมาแล้วในถ้อยคำของพระองค์ for example ตัวอย่างนะครับGod's ways says วิธีของพระเจ้าบอกว่า You shall not take revenge คุณไม่ควรจะแก้แค้นเอาละสิโอ้ย That's God's way don't take revenge I will vindicate you เพราะว่านี่คือวิธีพระเจ้าบอกแล้วว่าอย่าแก้แค้นการแก้แค้นเป็นของเราเราจัดการเอง Trust me วางใจเราอย่างเดียว Don't take revenge อย่าแก้แค้น So what do we do เราต้องทำยังไง Bite our lips เราก็ต้องปิดปากตัวเองไว้ดีๆแน่นๆ Tie our hands มัดมือตัวเองไว้ And pray for them แล้วอธิษฐานเผื่อเขา God's ways are higher วิธีของพระเจ้าสูงกว่า It's not fun มันไม่สนุกหรอก But it always produces good results แต่ยังไงมันจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีกับเรามากกว่า It's God's ways นี่คือวิธีพระเจ้าไง Higher than our ways มันก็สูงกว่าวิธีของเราอยู่แล้ว Our ways is what วิธีของเราคืออะไร If they die me on Facebook โอ้ยถ้าเขาด่าฉันใน Facebook I will die in their Facebook ฉันจะด่ากลับไปมากกว่าเดิมใน Facebook เลย If they write bad about me ถ้าเขาเขียนถึงฉันในทางไม่ดี I will write bad about them ฉันก็จะเขียนถึงเขาในทางไม่ดีบ้างRight? ใช่มั้ย But that's human ways. แต่นั่นคือวิธีของมนุษย์ไง That's human ways. นั่นคือวิธีของมนุษย์ There's a higher way. มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นของเรา And that's God's ways. นั่นคือวิธีของพระเจ้า Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ And God says. และพระเจ้าบอกว่า In his wisdom. ในสติปัญญาของพระองค์ We must be honest with the scale. Scale. คือเรานั้นน่ะก็จะต้องเรียกว่าเขาเรียกอะไรมีตราชั่งที่ยุติธรรม In other words หรือในความหมายนึงก็คือเมื่อเราทำธุรกิจ Do it with integrity ทำด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยงตรง But man will say แต่มนุษย์จะบอกว่าโอ้ยไม่ได้หรอกโอ้ขนาด In these days today ในทุกวันนี้นะ Butter doesn't come out with a straight finger ฮะ Butter You cannot take out butter with a straight finger คือถ้าทำอะไรตรงๆเนี่ยมันไม่มีทางได้รับประโยชน์ที่ดีหรอก You have to twist you have to make your finger crooked คือมันจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่ามีรสคดเคี้ยวนิดๆหน่อยๆ Otherwise you'll never get butter in life ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรในชีวิตเลย That's the human way นั่นก็คือวิธีของมนุษย์ When we trust God's way เมื่อเรานั้นวางใจเชื่อใจวิธีพระเจ้า We do business with integrity เราทำธุรกิจอย่างเที่ยงตรง We trust him เราวางใจพระเจ้า He will reward พระเจ้าจะให้รางวัลเรา He will protect พระเจ้าจะปกป้องเรา He will increase เราจะพอกคนนี้เราทำตามวิธีพระเจ้าดีกว่า
We don't let the world pressure us into doing it their way. เราอย่ายอมให้คนในโลกมาเหมือนบังคับให้เราต้องไปทำตามวิธีเขา That's why I refuse to bribe. I refuse to bribe. และนี่คือเหตุผลที่ผมไม่ยอมติดสินบนและจะไม่ติดสินบน Thank you for one amen right there. ขอบคุณสำหรับเอเมนหนึ่งคนนะครับ When we bribe, เพราะเมื่อเราติดสินบน we support the corrupt system. เรากำลังไปสนับสนุนระบบการทุจริตSome people, oh, it takes too long if we do it the right way. บางคนบอกว่าถ้าทำถูกต้องเดี๋ยวมันต้องรอนาน That's okay. ไม่เป็นไร At the end, ในท้ายที่สุดเนี่ย You'll sleep in peace. คุณจะได้นอนหลับแบบสบายใจไง At the end, และเมื่อถึงตอนท้ายที่สุด God, พระเจ้า will be your supporter. จะได้เป็นผู้สนับสนุนคุณได้ในสิ่งที่คุณทำAmen. Amen. See, church, these are God's ways. คริสตจักรนี่คือวิธีพระเจ้า And people will say, I trust God, I trust God, but they don't follow God's way. คนก็มักจะบอกฉันวางใจพระเจ้าฉันวางใจพระเจ้าแต่ไม่เคยทำอะไรตามวิธีพระเจ้าเลย As revealed in the Word of God. ที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วในถ้อยคำของพระองค์ Are you getting this, church? Are you getting this? คุณพอจะเข้าใจตรงนี้ไหมครับคริสตจักร See, trusting in God involves more than just saying I trust God. ดังนั้นเนี่ยการวางใจพระเจ้ามันต้องทำอะไรมากกว่าแค่พูดเฉยๆว่าฉันวางใจพระเจ้า We'll read three scriptures and I'll finish. เดี๋ยวเราจะอ่านในข้อพระคัมภีร์อีก3ข้อเราจะจบนะครับ Psalms 27:11 ในสดุดีบทที่27ข้อ11 Teach me your way O Lord and lead me in a smooth path because of my enemies ข้าแต่พระเจ้าขอสอนมันคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบเหตุด้วยศัตรูของข้าพระองค์ The writer says teach me your way O Lord เพราะผู้เขียนตรงนี้ได้บอกพระเจ้าบอกพระเจ้าสอนลูกเกี่ยวกับวิธีของพระองค์ด้วย Psalms 25:4 ในสดุดีบทที่25ข้อ4 It says show me your ways O Lord บอกข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดเผยหนทางของพระองค์กับข้าพระองค์ด้วย Teach me your paths และขอทรงสอนข้าพระองค์เกี่ยวกับวิธีทางของพระองค์ And look at verse 9แล้วดูในข้อที่9นะคะ Psalms 25:9 สดุดีบทที่25ข้อ9 The humble he guides in justiceพระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูก And the humble he teaches his way แล้วทรงสอนหนทางของพระองค์แก่คนที่ถ่อมใจ Everybody say Lord teach me your way ให้ทุกคนบอกว่าพระเจ้าสอนลูกเกี่ยวกับวิธีของพระองค์สอนลูกวิธีของพระองค์ด้วยสอนลูกเกี่ยวกับวิธีพระองค์ด้วย So I can follow that in that path เพื่อที่ลูกจะได้ทำตามเส้นทางนั้นเพราะในเส้นทางนั้น It's blessingมันจะมีทั้งพระพร Victory ชัยชนะ Life ชีวิตชีวา Joy ความสุข Peace สันติสุขAre you with me, church? คุณยังฟังผมอยู่นะครับพี่สัจจะแล้วผมอยากจะบอกคุณว่า It sounds counter God. Every most people around you คือผู้คนส่วนมากที่อยู่รอบตัวคุณ are not living this way. ไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบนี้หรอก So ดังนั้น you have to swim hard. คุณจำเป็นต้องว่ายน้ำทวนกระแสให้หนัก to stay afloat. เพื่อที่คุณจะได้ลอยอยู่ได้ Amen. Amen. But I'm telling you. แล้วผมบอกคุณเลย When youTouch the path of God. เมื่อคุณได้แตะต้องเส้นทางของพระเจ้าเมื่อไหร่ Just like we heard before. เหมือนอย่างที่เราได้ยินไปแล้ว Butch was saying. ที่ Butch บอก The blessing. พระพร Not only fills. ไม่ใช่ว่าแค่เต็มนะ It overflows. มันจะล้นไหลแบบเท่าไหร่ก็ไม่หมด It overflows. มันจะล้นไหลออกมาแบบไม่มีวันหมด Your business. ธุรกิจคุณ Will increase. ก็จะเพิ่มพูน God's way. ตามวิธีพระเจ้า Your marriage. ชีวิตคู่ Will be blessed. ก็จะได้รับการอวยพร God's way. ตามวิธีพระเจ้า Your children. ลูกของคุณ Will be raised up God's way. ก็จะถูกเลี้ยงดูขึ้นมาตามวิธีพระเจ้า And the world will see. แล้วคนในโลกจะได้เห็นไง And they will say Macarius. แล้วเขาก็จะเดินบอกว่า Macarius. Which means. ซึ่งหมายถึงI envy them. หุยทำไมอิจฉาชีวิตเขาจังเลยสรรเสริญพระเจ้า Hallelujah. Hallelujah. Praise God. สรรเสริญพระเจ้า Thank you Jesus. ขอบคุณพระเยซู Let's all stand to our feet together. ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ Worship team can you come up please? Praise God. Let's pray together. อธิษฐานด้วยกันนะครับผม Father we thank you. เราขอบคุณพระเจ้าครับ Oh we thank you for your goodness. เราขอบคุณสำหรับความดีของพระองค์ We thank you for your love. ขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ Father we thank you. เราขอบคุณพระองค์ For your word in our lives. สำหรับถ้อยคำของในชีวิตของเรา Guiding us leading us. ที่ทรงนำเราและนำเราต่อไป With your wisdom ด้วยสิริปัญญาของพระองค์ Thank you Father เราขอบคุณพระบิดา Lord we thank you เราขอบคุณพระองค์ As we learn to trust in you ในการที่เราเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระองค์ We will see your will เราจะเห็นพระประสงค์ของพระองค์ Your plan แผนการของพระองค์ Come to pass in our lives ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา Oh Father we thank you เราขอบคุณพระองค์ That you have a great life prepared for us พระองค์มีชีวิตที่ดีรอกับเรา Abundant life prepared for us เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เต็มล้นรอเรา We thank you เราขอบคุณ That we want to possess what you have prepared for usเราอยากจะเข้าไปอยู่ตำแหน่งในที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเรา Lord I pray for every single person here and in Chiang Rai and everyone watching on the internet ทุกคนในที่นี้เชียงรายและทุกคนที่ดูเราอยู่ Father that you will
ที่ความประสงค์ของพระองค์ will be made an experience in your life จะเกิดขึ้นและเราจะมีประสบการณ์กับ Church I declare upon your life ผมประกาศสิ่งนี้ต่อเหนือทุกคน that you shall be the head and not the tail คุณจะเป็นหัวและไม่เป็นหางEverything you put your hand into ทุกอย่างที่เราจับมือจับไป shall prosper จะเกิดผลดีอย่างมากมาย The spirit of God ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า Put you in the right place at the right time นำคุณไปอยู่ในที่ถูกต้องและเวลาที่เหมาะสม I declare in the name of Jesus ผมประกาศในพระนามพระเยซู That his goodness ที่ความดีของพระองค์ His blessings พระพรของพระองค์ overflow in your life จะไหลล้นในชีวิตของเรา And this week อาทิตย์นี้ Whatever battle you have ไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตาม You have won already เราชนะไปแล้ว I said you have won already ผมบอกแล้วคุณชนะไปแล้ว Let's lift up our handsเรายกมือของเราขึ้น Thank God for the victory right now ขอบคุณพระองค์สำหรับชัยชนะที่มีเหนือเราแล้วขอบคุณพระองค์ That the victory is won before the battle began ที่สงครามทั้งหมดชนะแล้ว The answer has been provided และคำตอบได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว Before the problem came ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นด้วย Oh we thank you แล้วขอบคุณพระองค์ Father fill them with your peace เติมเต็มทุกคนด้วยสันติสุขของพระองค์ We command every stress to leave เราสั่งทุกความเครียดออกไป Every fear to leave ทุกความกลัวออกไป Every depression be broken ทุกความหดหู่ออกไป Be full of peace เต็มเปี่ยมไปด้วยสันติสุข Thank you Father ขอบคุณพระบิดา It's a great week ahead of us และเป็นอาทิตย์ที่ดีสำหรับเราที่ In Jesus name ในพระนามพระเยซู And everybody sayทุกคนบอกว่าเอเมนเอเมน God bless you all we'll see you next Sunday พระเจ้าพรทุกคนครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับผม You have been listening to Pastor Nathan and Salila Gonmai of the Abundant Grace Church in Thailand We hope that you have been experiencing the amazing grace of God through the revelation of Jesus Christ If you would like to receive more faith building sermon CD please write to the CD ministry at agcthailand.orgMay your life be abundantly blessed. คุณได้รับฟังคำเทศนาจากอาจารย์นาธานและศรีลากรใหม่ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระคุณเต็มล้นประเทศไทยเราหวังว่าคุณได้รับประสบการณ์พระคุณอันอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านทางการเปิดเผยสำแดงของพระเยซูคริสต์ถ้าคุณต้องการคำเทศนาที่จะเสริมสร้างความเชื่อของคุณมากขึ้นสามารถอีเมลมาได้ที่ cdministry@agcthailand.org ขอให้ชีวิตของคุณเต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้า